โอุ้หท่านเจียบอกนอนสี่ชั่วโมงช่วงนี้นอนน้อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพื่อความสมดุลของเราอ่ะมา21่สนาฬิกาสินาทีแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาต่อครับหนูครับจาก EP ที่แล้วเราจบกันไปในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกสังคมวันนี้ขึ้นในหัวข้อนะครับยังอยู่ในหัวข้อที่หนึ่งนะครับแต่เป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับหนูครับ,รบนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเองครับในการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับเพิ่งมามีตอนอ่าการเปลี่ยนหลักสูตรสอบใช่ไหม ในช่วงปี63มที่ผ่านมานะครับในเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยเกณฑ์ใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่มีนะครับแต่ตอนนี้ที่เราสอบเศรษฐกิจพอเพียงมีเรื่องหัวหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่า,าหลักปริญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เป็นกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาของแผนการศึกษชาชาติ20ปีครับนะเนาะแผนการศึกษาชาติ20ปีเนี่ย drawing, เขาได้พูดถึงเรื่องของกรอบปรญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นข้อสอบนั่นเองนะฮะโอเคเนาะโอเคสวัสดีสมาชิกที่อยู่ในหนนน้้าแดวยะครับ ตอนนี้18,400คนครับโอ้สวัสดีทั้ง18,400คนแล้วก็สวัสดีสมาชิกในกลุ่มเดลไลน์นะครับเออกลุ่มเดลไลน์ช่วงนี้เป็นไงบ้างนะฮะวันแรกๆนี่มากันเป็นพันเลยนะฮะตอนนี้อ่ามาเป็นแสนครับวันนี้มาหลักแสนนะครับคุณครับโอเคเนาะใครมาไม่ทันนะครับไม่เป็นไรย้อนหลังได้นะครับุกครับคุณครูดูย้อนหลังได้เลยใครที่อยู่ในกลุ่มเดลไลน์หรือคุณที่อยู่หน้าเพจเนี่ยรับชมอยู่หน้าเพจคุณครูก็ดูย้อนหลังได้นะครับคุณครูแชรรร์เเเเเกก็บบไไว้้้ดดูยยยออออนนหลลัังงะคพพืื่่่่าาต ดูนะครับเพื่อให้ต่อการดูนะครับเผื่อบางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะมาติวสดนะครับก็เอาไว้ดูย้อนหลังได้นะทุกคนเนาะโอเคเนาะตรงนี้ผมก็ไม่น่าไม่อยากจะพูดแล้วแหละเพราะว่ามีอ่อนหลายท่าตน่งจะพูดไปแล้วนะครับในส่วนของการติวตรงนี้นะครับอ่ะมาเข้าสู่การบรรยายครับข้อที่1เลยฮะเรื่องแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงงูครับออกข้อสอบเยอะมากนะครับออกข้อสอบเยอะมากในการสอบครูผู้ช่วยนะครับเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นที่สําคัญออกตรงไหนบ้างเศรษฐกิจพอเพียงของครูเข้าใจหลักประเด็นสําคัญนะครับของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงหัวใจสําคัญคือ3ห่วง2อไข่ใช่ไหมสามห่วงสองไข่ของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละฮะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อสอบถามว่าออกยากไหมไม่ยากแต่ถามว่าออกเยอะไหมเยอะครับคุณครับออกเยอะเนาะทุกครูมาดูครับหนาไฟเอกสารชุดเดิมนะครับคุณครับใครซื้อแล้วใช้เอกสารเดิมยาวตลอดทั้งเดือนเลยนะครับคุณครับหรือใครที่มีหนังสือนะครับเคยไปติวก็ใช้เอกสารเดิมของผมได้เลยนะครับอาจารย์ลืมปิดเพลงค่ะโอ้ ขอบคุณมากครับครูครับน้ผมก็ว่าอยู่นะเออมันมีเสียงคอคอยอยู่อ่ะโอเคปิดเรียบร้อยครับครูครับแต่ถ้าไม่ได้ครูบอกผมเองนน่นจะติวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับครูเนาะนะฮะอ่ะโอเคปิดแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้นี่ครู pmpty นี่ตามหาครูเป็นครูปัญญาะทั้งในกลุ่มทั้งในเพจเลยนะฮะอ๋อโอเคตามหาตามให้เจอนะครูนะ จ,จอกันหรือ,อยังอโอเคนะครับมาข้อที่หนึ่งครับหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับสามห่วงสองไข่นะครับตัวนี้เออ่ถ้าใครเคยติวเนี่ยนะครับผมจะให้ขีจำไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะวันนี้เป็นการติวเนื้อหานะครับไม่ใช่เป็นการติวข้อสอบจะไม่มีเนื้อหาเพราะนั้นตรงไหนที่ผมจะเสริมเนื้อหาเพิ่มเติมเนื้อหาได้ก็ผมจะเสริมเองแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาเราไม่พอครับมีข้อขสอบอย่างเดียวนี่ไม่น่าจะทันครับงหมูครับ ข้อที่หนึ่งครับมาพร้อมแล้วเริ่มครับการนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงครับไปประยุกต์ใช้ในการจัดก,กิจกรรมจะต้องคํานึงถึงหลักการในมิติใดบ้างครับเนี่ะเรื่องของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงครับถ้าถามเกี่ยวกับมิตินะครับของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็สอบปีอักนะครับในปีอ3กที่ผ่านมาเนี่ยก็สอบมันถามว่าหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีกี่มิตินําไปใช้ในการจัดก,กิจกรรมเนี่ยได้กี่มิติ อันนี้ออกมาแล้วต่อนปี่ยวสารแล้วต่อเปี่ยวห้าก็ยังออกมาอีกเกี่ยวกับหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีกี่มิติครับเนาะหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับต้องคํานึงถึงหลักการในมิติใดบ้างเศรษฐกิจพอเพียงมีสี่มิติใช่ไหมอันนี้ทุกคนน่าจะจําคีย์เวิร์ดได้อยู่แล้วใช่ไหมครับสังเศษซับวัดเนี่ยฮะจบครับเศรษฐกิจพอเพียงครับนะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่มิติครับสังเศษซับวัดครับสี่มิติทีนี้คุณูครับ ในแต่ละมิติจะเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับถ้าใครเคยติวเนี่ยผมจะให้คีจำไปหมดแล้วนะครับครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ4มิติสังเสริฐสวัดครับ4มิตินะฮะสังเสริฐสวัด์ในแต่ละมิติจะเกี่ยวข้องอะไรบ้างผมให้คีจำไปแล้วใช่ไหมครับว่า4มิติหนึ่งถ้าเป็นมิติทางด้านสังคมถ้าเป็นมิติทางด้านสังคมมันจะเกี่ยวข้องอะไรครับมีบุคคลใช่ไหมมีคนอื่นมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องน,นี่เป็นมิติทางด้านสังคมครับจะเกี่ยวกับตัวบุคคล คือเกี mm. ่ยวกับบุคคลอื <Af in. im throat> <im> ่นมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เป็นมิติทางด้านสังคม 2. มิติทางด้านเศรษฐกิจถ้าเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจจะเกี่ยวข้องอะไรครับเกี่ยวข้องกับเงินการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยอย่างเช่นรายรับรายจ่ายเนี่ยมิติทางด้านเศรษฐกิจ3มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรครับพื้นที่การบริหารจัดการพื้นที่นะการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือมิติทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและ 4. มิติทางด้านวัฒนธรรมถ้าเป็นมิติทางด้านวัฒนธรรมมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับมิติทางด้านวัฒนธรรมจะเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยใช่ไหมเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยนี่ฮะสี่มิติครับสังเสริฐสับวัตโอเคเนาะตามน,นี้นะครับคียจำเรานะครับสังเสริฐสับวัดในแต่ละมิติจะเกี่ยวข้องอะไรให้คียจำไปแล้วนะครับสังคมเกี่ยวกับบุคคลเศรษฐกิจเกี่ยวกับเงินนะฮะ พื้นที่นะครับก็คือทรัพยากรและธรรมชาติเกี่ยวกับพื้นที่การจะใช้นะจะใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดและวัฒนธรรมมัเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยโอเคเนาะอันนี้น่าจะจาได้กันอยู่แล้วนะครับคุณครับไปข้อที่2ครับเร็วคะครูคนใดครับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมครับคาว่าดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมนั่นคือครูคนใดครับนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม คาว่าไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมคือครูคนไหนสามารถปฏิบตัติตามหลักอะไรครับสามห่วงสองไข่ครับเนี่ยหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสองไข่สามห่วงสองไข่มีอะไรบ้างสามห่วงครูครับมันผลภูมิใช่ไหมครับความพอประมาณความมีผลและการมีภูมิคุ้มกันสองไข่คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมรู้ทำมัมนผลภูมิรู้ทำจบครับโอเคเนาะ แล้วใครเคยติวเนี่ยผมจะให้คีย์จำไวแล้วนะครับหลักสามห่วงสองไขม่านผลภูมิรู้ถามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อสอบจริงสอบเมื่อปีหกสามนะมันถามแค่ว่าครูคนใดประพฤตินตนเหมาะสมตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงคขาว่าประพฤตินตนเหมาะสมคือคนครูคนไหนนะครับประพฤตินตนตามหลักสามห่วงสองเงินไขแค่นั้นเองเราก็ไปนะครับเช็คเลยกอขอของอข้อไหนที่มันเข้ากับหลักสามห่วงสองเงินไขแค่นั้นครับผมครับโอเคเนาะก็ไก่ครับครูสมปอง กู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพื่อน,นําเงินมาลงทุนเลี้ยงควายครับคูสมปองครับบรรจุเป็นครูไปแล้วเก็บไปกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพื่อน,นาเงินมาลงลงทุนเลี้ยงควายเพราะอะไรครับเ,เพราะตอนแกเรียนแม่แกขายวัวส่งแกเรียนครับแกก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณวัวควายครับก็เลยไปกู้สหกรณ์มาเพื่อน,นําเงินมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ฮะคุครับถามว่าคูสมปองเนี่ยไปกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมาครับการไปกู้เนี่ยนะครับการไปกู้มันคือการอะไรครับมันคือความไม่พอดีแล้วฮะเกินตัวใช่ไหม การไปกู้นี่ยืมสินเนี่ยมันคือความเกินตัวครับอ่ามันความเกินตัวแล้วไม่พอดีเกินตัวนะครับเบียดเบียนเบียดเบียนใครไปเบียดเบียนสาก์ครับเออแต่สาก์เต็มใจให้เบียดเบียนเพราะว่าสหกรณ์่ดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นรูสมปองไปกู้สาก์อมซัครูเนี่ยแสดงว่าครูสมปองขังอะไรครับความพอประมาณครับไม่มีความพอดีใช่ไหมเพราะนั้นประพฤติตนไม่เหมาะสมหละนะครับไม่มีความพอดีขอไข่ครับครูสุพจน์ขายของออนไลน์ในเวลาราชการเพื่อนําเงินมาเลี้ยงครอบครัว คูสุพจน์คือใครคุูนุ่มฮะคุูนุ่มแกขายของออนไลน์ในเวลาราชการเพื่อนำเงินเลี้ยงครอบครัวเพราะอะไรครับครูนุ่มนะครับแกชอบไปเที่ยวกลางคืนครับชอบไปเที่ยวกลางคืนชอบไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์กลางคืนครับเนี่ยเวลาแกไปติวเนี่ยของกูครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปแล้วเย็นวันศุกร์เนี่ยไปแล้วไปจังหวัดไหนผับไหนดังๆแต่ละจังหวัดแกจะไปเที่ยวครับชอบไปเที่ยวแล้วไปคนเดียวไม่พอครับแกยังมาชวนผมไปเที่ยวด้วยของกูครับแต่ผมปฏิเสธครับนะผมปฏิเสธผมบอกว่าผมจะนั่งสมาธิอยู่ห้องครับ จิตใจผมหนักแน่นมากครับ well ุครับผมไม่ไปนะครับแกก็เลยไปเที่ยวคนเดียวครับชอบไปเที่ยวกลางคืนราเนั่นแกไปเที่ยวกลางคืนบ่อยเนี่ยคุณครับถามว่าได้เงินเดือนมาเนี่ยแต่ละเดือนพอไหมไม่พอเงินเดือนไม่พอครับแกก็เลยไปขายของออนไลน์ในเวลาราชการครับเพื่อนเงินมาเลี้ยงก็กลัวเพราะอะไรไปเที่ยวเยอะใช่ไหมครับเงินเดือนไม่พอใช้ก็เลยขายของออนไลน์ถามว่าขายของออนไลน์ผิดไหมขายของออนไลน์ไม่ผิดครับไหคุณขายของออนไลน์คุณไม่ผิดแต่คุณไปขายในเวลาราชการครับคุณไปขายในเวลาราชการถามว่า ขายของออนไลน์ผิดไหมไม่ผิดแต่คุณไปขายในเวลาราชการแสดงว่าคุณขาดหลักอะไรครับเอาแค่หลักสามห่วงมาจับมารนผลภูมิเนี่ยใช่ไหมมารนผลภูมิเนี่ยคุณนุ่มขาดอะไรถ้าความพอประมาณครับคุณขายของออนไลน์ได้ครับแต่คุณไปขายในเวลาราชการไปเบียดเบียนเวลาราชการครับคุณไปเบียดเบียนเวลาราชการแสดงว่าคุณไม่พอดีแล้วคุณเกินตัวแล้วไปเบียดเบียนเวลาราชการครับใช่ไหมจริงๆอ่ะขาดหลักเหตุผลด้วยใช่ไหมการเบียดเบียนเวลาราชการเนี่ยนะครับจะไม่มันขาดหลักเหตุผลด้วยนะครับครับ เต่เราจับแค่ห่วงเดียวก็พอแล้วนะครเพราะฉะนั้นครูนุ่มบอกพืชต้นเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมครับเนี่ยชอบไปเที่ยวกลางคืนครับนะเนี่ยดูนะหน้าตาแบบนั้นนอครูครับเที่ยวเก่งนะครูครับออแต่อย่างผมเนี่ยเห็นไหมชอบปฏิบัติธรรมครับนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ห้องประจำครับครูครับใครจะชวนไปไหนผมก็ไม่ไปครับครูครับเออครูวัดชิรวัตรบอกอย่างชอบนะครับผมไปผมไม่ไปครั้งเดียวนะครับอ่ะโอเคครับโอควายครับครูจิรพงษ์ บริหารจัดการเงินเดือนเพื่อเพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บบางส่วนนะครับครูจิรพงศ์คือใครครับครูครับครูคิดว่าผมเป็นคนแต่งข้อสอบผมจะเอาใครล่ะครับผมก็าตัวผมเองนี่แหละครับครูครับเนาะผมก็าตัวผมเองนี่แหละครับในข้อสอบต้องดูดีไว้ก่อนแหละครับครูครับครูจูนบอกสรุปไปเจอกันในผับนะครับครูเอ้ามายังไงใช่ไหมครับครูครับไม่ไม่น่าเชื่อนะครับครูครับครูจิรพงศ์บริหารจัดการเงินเดือนครับการบริหารจัดการเงินเดือนเนี่ยแสดงว่าครูจิรพงศ์เขามีอะไรฮะเออเขาใช้อะไร ใช้หลักเหตุผลใช่ไหมบริหารจัดการเงินเดือนคือใช้เหตุผลนะครับว่าได้เงินเดือนมาครับเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เงินเดือนจะออกแล้วครับเนี่ยเงินส่วนนี้จะเอาไปทําอะไรเงินส่วนนี้จะทําอะไรจะไหมเขามีการไตรตองหาเหตุและผลนี่คือการบริหารจัดการเงินเดือนคือใช้หลักเหตุผลครับและมีเงินเหลือเก็บบางส่วนนะครับไตรตองถึงเหตุถึงผลแล้วว่าเงินส่วนนี้จะทาอะไรยังมีเงินเหลือเก็บด้วยการมีเงินเหลือเก็บคือมีหลักอะไรครับภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับเผื่ออนาคตข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุทางการเงินนะครับก็คือมีภูมมคุกัันรบ คือเก็บเงินไว้อนา,นาคตข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุต่างการเงินสามารถนาเงินเก็บออกมาใช้ได้เนี่ยคือการเตรียมความพร้อมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นประพฤตินตนเหมาะสมไหมเหมาะสมครับเนี่ยงองงูนะครับงองูครูวันชนะประกอบธุรกิจส่วนตัวจนมีเงินเหลือใช้และปล่อยเงินกู้ครับครูวันชนะคือใครครับวิทยากรที่ตัวเล็กที่สุดในทีวิทยากรของเราครับตัวเล็กน่ารักชอบกินแต่ผักน้ําหนักร้อยกิโลครับใครครับจานแก๊บครับครูวันชนะเนี่ยครับจานแก๊บครับแกมีธุรกิจส่วนตัวครับงูครับ เนี่ยจันแก๊บครับตัวเล็กน่ารักชอบกินแต่ผักน้ำหนักร้อยกิโลครับสโลแกนจันแก๊บว่ายังไงคณิตศาสตร์คือยาขมแต่เจอผมเป็นไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นอะไรครับกูครับนะเผื่อจันแก๊บแอบฟังอยู่ตอนนี้นะครับกูครับเออนะเพราะฉะนั้นจันแก๊บแกมีธุรกิจส่วนตัวมีเงินเหลือใช้แกเลยก็เลยปล่อยเงินกู้ปล่อยให้ใครกู้ครับนี่ฮะสองคนนี่นะครับครูสมปองกับครูนุ่มฮะยืมกันอยู่ครับกูครับเออเดี๋ยวสิ้นเดือนจ่ายเดี๋ยวสิ้นเดือนจ่ายนี่ครับกูครับเพราะฉะนั้น ไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมครับผิดกฎหมายนะครับถามว่าถูกตำรวจจับได้ไหมได้ใช่ไหมถูกตำรวจจับได้คือไม่คำนึงถึงผลอย่าตามมาเพราะฉะนั้นการแกร้ขาดหลักเลยขาดหลักเหตุผลไม่คำนึงถึงผลอย่าตามมาหรือไมไ่แต่กระทั่งปล่อยเงินกู้เนี่ยว่าครูนุ่มกับครูมคสมปองยืมไปเนี่ยชักดาบไปจ่ายได้ไหมได้เห็นไหมไม่คำนึงถึงผลอย่าตามมาครับเพราะฉะนั้นการแก้ประพฤติตนเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นคนที่ประพฤติตนเหมาะสมคือใครเนี่ยครับครูจิรพงคนเดียวครับเหมาะสมมากครับคูณครับถึงแม้มันจะตรงข้ามกับชีวิตจริงก็แล้วแต่ครับคุครับ โอเคเนาะ okay, นะเพราะฉะนั้นนี่ครับข้อสอบจริงครับนะบข้อสอบจริงจะเป็นลักษณะนี้มันก็ถามว่าเข้ากับหลักสามห่วงข้อไหนหรือไม่เข้ากับข้อไหนแค่น,นั้นเองวันคุณครูต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนประเด็นของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสองไข่เนาะมานผลภูมิรู้ธรรมนะเพราะฉะนั้นความพอประมาณคืออะไรจําได้ไหมผมไม่คีจําไปแล้วความพอประมาณครับความพอประมาณคีจําของมันคือพอดีใช่ไหมครับไม่เกินไม่เบียด หลักของความพอประมาณครับพอดีไม่เกินไม่เบียดความมีผลแล้วครับความมีผลคืออะไรคี์จำของมันคือการไตรตรองคำหนึ่งฮะเนี่ยใครติวต้องจําได้นะครับผมให้คี์จำไว้ตลอดนะครับหนูครับการม,มีภูมิคุ้มกันการม,มีภูมิคุ้มกันคืออะไรครับคือการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเตรียมพร้อมอนาคตครับเนี่ยโอเคเนาะแล้วเงื่อนไขสองเงื่อนไขเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขความรู้ครับ รอบรู้รอบครอบระมัดระวังครับรู้ครอบหวังจบครับเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาและแบ่งปันครับซื่อทนยาปันจบฮะเนี่ยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เคยติวนะครับผมจะให้ขีจําแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ได้บรรยายเนื้อหาให้ครูทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เฉพาะขีจําในการจําในการทําข้อสอบแค่นั้นเองโอเคเนาะนะครับประมาณนี้3าห่วง2ไข่ครับคุณครับ ได้นะต้องได้นะนะนะใครที่จะวิเคราะห์ข้อสอบได้ต้องพร้อมทําข้อสอบเลยนะครับเนอะจําไปกาข้อสอบได้เลยครับครูครับยืมไปเที่ยวหรือเปล่านะเออน่าจะใช่ครับครูครับไปก้อที่สามครับ้อที่สามนะฮะมาครูมีความอดทนเตรียมความพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องกำลังประชาเศรษฐกิจพอเพียงในข้อไหนครับสปทพสามครับเศรษฐกิจพอเพียงฮะ มันก็ถามวนอยู่นี้แหละครับคุณครับสามห่วงสองไข่เข้ากับหลักข้อไหนแค่นั้นครับคุณครับโอเคครับข้อที่สามไม่ยากครับข้อสามไม่น่าจะมีคนตอบผิดเนาะอคูมินนี่นะครับแนวคิดปัญญาเศรษฐกิจเพียงติวไปแล้วใช่ไหมอันนั้นในกลุ่มวิชาการศึกษาครับอันนั้นติวทั้งเนื้อหาแล้วก็ข้อสอบครับถ้าเป็นกลุ่มวิชาการศึกษานะครับคุณครับเนื้อหาข้อสอบแต่นี้เป็นคอร์สวิราะห์ข้อสอบติวตามไฟล์ข้อสอบครับโอเคครับ นะค,คุณครูที่ติวไปแล้วนะครับในกลุ่มวิชาการาึกษาคุณครูไปดูวิชาอื่นได้เลยค,ครับคุณครับไปดูเรื่องอื่นได้เลยนะครับวันนี้ติวสองเรื่องครับเศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาพัฒการนะผมบอกคุณไปแล้วว่าผมมีติวสองคอร์สใช่ไหมนะครับคือวิห์ข้อสอบคืนหมาหอนกับเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูดูตารางติวด้วยนะคุณครูเนาะโอเคครับข้อที่สามครับเพราะฉะนั้นผมให้ขีไปแล้วใช่ไหมครับขีจำไปแล้วว่านะครับมีการเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อม และสองคำนี้อนาคตเป็นความหมายของคำว่าการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวได้นะนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มเตียวรายเนี่ยต้องตอบถูกแน่นอนเพราะว่าผมให้คีย์จำไปทั้งหมดแล้วนะครับกูค,ครับโอเค <c oughs> ไม่ยากครับรูครับเนาะสามห่วงสองไข่ครับไปข้อที่สี่ครับไปเลยครับนะในส่วนของคอร์สวิเคราข้อสอบเนี่ยจะไม่ได้บรรยายเนื้อหาให้นังรูนะ นะเนื้อหาอาจจะบรรยายให้แต่อาจจะไม่ได้บรรยายละเอียดครับคุณครับเพราะเราวิเคราะห์ก็สอบกันครับนะครูมงคลบอกมั่นใจวิชานี้ครับอยากได้ไปช่วยวิชาเอกใช่ไหมดีมากครับคุณครับนี่แหละนะวิชาที่จะช่วยครับวิชาเอกของเราแต่ละเอกแต่ละปีไม่รู้ครับว่าเอกนั้นจะออกยากหรือง่ายครับเพราะฉะนั้นเอาวิชาการภาษานี่แหละครับไปช่วยครับไปข้อที่สี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับโดยยึดหลักสามห่วงสองเงื่อนไขครับสามห่วงสองไขามานผลภูมิรู้ธรรมนะครับให้ดําเนินไปในทางสายกลางคําว่าพอประมาณคืออะไรครับนี่ครับเปี่ยว3สามถามแค่ความหมายของความพอประมาณครับเรนั้นความพอประมาณผมไม่ขีดจําไปแล้วใช่ไหมครับว่าความพอประมาณคือความพอดีไม่เกินไม่เบียดครับพอดีไม่เกินไม่เบียดนี่คือหลักของความพอประมาณครับนูครับ นั้นต่พ่อพอควายครับเนาะพอดีไม่เกินตัวนะครับนี่ครับพอดีไม่เกินไม่เบียดครับครับโอเคฮะได้นะนะครับครูบุตรสบาบอกเข้าติวกับอเท่าไหร่คะคุณครูอยู่ในกลุ่มแล้วคุณครูจะไปเข้าติวไหนอีกครับคุณครับคุณอยู่ในกลุ่มแล้วคุณครูติวในกลุ่มเลยครับนะใครที่อยู่ในกลุ่มติวออนไลน์คุณครูไม่ต้องไปซื้อคอร์สเพิ่มแล้วผมบอกคุณครูไปแล้วร้อยรอบพันรอบแล้วครับนะฮะ เพราะฉะนั้นคุณครูอยู่ในกลุ่มแล้วไปดาวน์โหลดเอกสารไปดูย้อนหลังไปดูคลิปย้อนหลังได้หมดเลยนะครับครูไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะครับโอเคเนาะสําหรับครูที่อยู่หน้าอยู่ในกลุ่มนะส่วนครูที่อยู่หน้าเพจเป็นคุณครูที่ซื้อไฟล์เอกสารไปแล้วใช้ไฟล์เอกสารนั้นเลยครับคุณครับใช้ติวได้เลยใครที่ยังไม่มีไฟลเอกสารคุณครูสนใจไฟเอกสารคุณครูกดไปที่ลิงก์หัววิดีโอนะฮะใครที่รับชมอยู่หน้าเพจใครที่อยู่ในกลุ่มไม่ต้องนะฮะ ใครอยู่ในกลุ่มเตยไลน์หรือร,รู้ตัวเองหรือยังว่าอยู่ในกลุ่มหรืออยู่หน้าเพจบางคนนี่ติวไม่รู้นะครับว่าติวในกลุ่มหรือติวในเพจนะครับคุณครับอันนี้ก็น่าเห็นใจอยู่นะครับคุณครับบางคนนี่ซื venir, Senhor, birthday, ้อคอร์สเพื่อความสบายใจครับเนาะโอเคขอบคุณคุณคุณครูมงคลด้วยนะเนี่ยในกลุ่มเตยไลน์ดีมากเลยช่วยแนะนําสมาชิกในกลุ่มนะฝากด้วยนะครูเนาะถ้าให้ผมแนะนําเองผมคงไม่ได้ติวหรอกครับคุณครับเนาะฝากสมาชิกในกลุ่มแนะนําเพื่อนด้วยในกลุ่มนะครับส่วนหน้าเพจคุณครูกดลิงก์หัววิดีโอนี้นนะครับแก สแกนลิงก์กดลิงก์ไปเลยนะมันจะพาครูเข้าไปสู่ไลน์ Open Chat ครูก็แจ้งแอดมินเขานะเพราะว่าสนใจไฟล์เอกสารแค่นั้นแหละนะครับูเนาะนะร้อยเก้าสิบเก้าบาทแค่นั้นเองนะครับติวให้ฟรีครับซื้อแค่เอกสารแค่นั้นคุ้มครับครูครับนะหกวิชาเลยครับอยากเรียนปฏิบัติธรรมนะครับเออน่าเห็นใจนะว่าไปปฏิบัติธรรมนะผมไม่ปฏิบัติแล้วครูครับตอนนี้เลิกปฏิบัติธรรมเลยครับทาอย่างเดียวตอนนี้เอาไปข้อที่ห้าครับเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบครูครับเดี๋ยวยาวครับ ข้อที่5ครับการสอนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดความสมดุลสมดุลในกี่มิติสมดุลกี่มิติ4มิติครับจำเลยไหมข้อแรกเลยครับสมดุล4มิติครับสังเสริฐทรัพย์วัดครับนะฮะทวนนิดนึงแล้วกันนะครับสังเสริฐทรัพย์วัดครับสี่มิติครับสังเศศสริฐส,ศศสรัพย์ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกข้อสอบทุกปี63ก็ออก65ก็ออกนะฮะครูครับ และพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางครูต้องสอนเด็กให้ตรงตามเป้าหมายฮะยกเว้นข้อใดคําว่าสอนเด็กให้ตรงตามเป้าหมายคือสอนให้ตรงตามหลัก3ห่วง2ไข่นั่นเองครับ,ไไรบคุณครับสามห่วง2ไข่มีอะไรบ้างครูครับ3ห่วงครับมนันผลภูมิฮะสองไข่ครับเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมแค่นั้นจบครับมนันผลภูมิรู้ธรรมข้อไหนที่มันไม่เข้ากับหลักสามห่วงสองเงื่อนไขข้อนั้นแหละครับผิดครับ เนี่ยขขอสอบสมบัตพิโอสามนะโดยเฉพาะสวนดุสิตเนี่ยนะฮะถามว่าวิเคราะห์ยางไหมวิเคราะห์ไม่ยากครับนะ,ะวิเคราะห์ไม่ยากนะฮะเพราะฉะนั้นต้องได้ครับผมครับต้องเก็บคะแนนให้ได้เพราะข้อไหนที่มันไม่เข้ากับหลักสามห่วงสองไข่ครับมารผลภูมิรู้ตามคนนั้นแหละครับพี่ตอบก็กอไก่โอเคเนาะข้อที่ห้าไม่น่านจะมีคนตอบผิดหรอกครับผมครับเป็นบุคคลที่มีความกล้าสแสดงออกในเรื่องต่างๆไม่เข้ากับหลักสามห่วงสองเงินไขข้อไหนเลยครับผมครับเนาะขอไข่ละครับลองเช็คดูขอไข่ครับ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อืน่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อืน่นคือหลักอะไรครับความพอประมาณครับจะไหมความพอประมาณตัดสินใจถูกต้องตล่ละความเป็นจริงนะครับนั่นคือมีอะไรครับมีเหตุมีผลจะไหมไต่ตองถึงเหตุและผลคือหลักเหตุผลนะครับมีความรอบคอบเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามีนะครับการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงคือหลักของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเนะนี่ยมารผลภูมิรู้ทําแค่นั้นเองเห็นไหมข้อสอบมันก็ถามอย่างแค่นี้ ข้อไหนเข้ากับหลักสามหงสองข่อนไขหรือข้อไหนไม่เข้ากับหลักสามหงสองื่้นไขแค่นั้นเองเนาะเศรษฐกิจบําเพยงนะครับไม่ได้ยากครับไปเร็วครับนะใครที่ไม่ทันวิเคราะห์ข้อสอบของครูต้องไปเก็บเนื้อหานะครับต้องไปเก็บเนื้อหาเพิ่มเติมใครที่อยู่ในกลุ่มเตียวไลไปดูย้อนหลังครับคุณครับไปดูย้อนหลังนะครับมีวิดีโอติวย้อนหลังให้ครูครบทุกเรื่องทุกเนื้อหานะใครที่ไม่ทันนะครับต้องไปเก็บเนื้อหา้ครบนะครูเนาะเอาไปข้อที่6ครับ การนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจ e, พอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและการเสริมสร้างจิตใจให้มีสํานึกในความซื่อสัตย์สุจริตตั้งอยู่บนเงื่อนไขพื้นฐานในข้อไหครับอูครับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบนะถ้าความรอบรู้ความรอบคอบมันคือเงื่อนไขอะไรครับรอบรู้รอบคอบคือเงื่อนไขความรู้ครับรู้ครอบวังจําได้ไหมขีจำของมันครับ และการเสริมสร้างจิตใจให้มีความสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตครับซื่อทนอย่าปานนี้เงื่อนไขอะไรครับคุณธรรมเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงมี2เงื่อนไขครับคือเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมนะครับโอเคเนาะคีจําจาได้นะใครที่ยังไม่แม่นเนื้อหาต้องไปดูย้อนหลังนะคุณครูนะต้องไปอยู่หลังเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นร์อวิคข้ขอสอบนะบจะไม่ได้บรรยายเนื้อหาคุณครูมากเท่าไหร่นะเรามาวิค้อสอบสอนคุณครูวิเคราะ้อสอบกันดูครับโอเคเนาะรู้ทำเงื่อนไขความรู้กว่าเงื่อนไขคุณธรรมครับ เงื่อนไขความรู้ก็รอบรู้รอบครอบระมัดระวังครับรู้ครอบบงังเงื่อนไขคุณธรรมก็ซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาและแบ่งปันครับซื่อทนย่าปันจบครับข้อที่7ฮะมาบทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครูแต่ละคนจะต้องพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขง่ายที่สุดคือข้อในครับ ทีนี้กูมาดูครับในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้นะครับในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรครับสอดคล้องกับเงื่อนไขนั่นคือเงื่อนไขความรู้ครับใช่ไหมนไม่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเงื่อนไขความรู้รวมไปถึงเงื่อนไขอะไรครับคุณธรรมครับเนี่ยสองเงื่อนไขครับความรู้และคุณธรรมเพราะฉะนั้นก็ถามว่าง่ายที่สุดครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนง่ายที่สุดคือทําอะไรครับที่มันทาได้ง่ายที่สุดเลย นะครับเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่ใช้ในห้องเรียนครับง่ายที่สุดกขอขององคิดว่าข้อไหนมนทำด้งานที่สุดครับโอเคเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่น่ายากนะมึงครับอ่ะโอเคครับเศรษฐกิจพอเพียงผมไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเนื้อหามันมันไม่ได้ยากนะมครับเนาะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะมึงเนาะโอเคครับนะคุณที่อยู่ในกลุ่มวิชาการศึกษานะครับผมไม่ได้ติวซ้ำครับมึงครับ เนาะผมติวในส่วนของคอสาะห์ขอสอบขึ้นหมาหอนครับที่ผมติวไปเมื่อวานนั้นเป็นในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ข้อสอบครับคุณครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูติวเรื่องนี้แล้วคุณครูไปเก็บวิชาอื่นได้เลยนะครับคุณครับเนาะตามตารางครับคุณครับผมมีตารางให้คุณอยู่แล้วนะครับเป็นส่วนของนะกลุ่มวิชาการศึกษาครับคุณครูที่สนใจไฟลข้อสอบวิชาอื่นด้วยคุณครูซื้อไฟได้เลยครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะติวหน้าเพจนะครับ เนาะอ,อันนั้นในส่วนของวิชาอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นวิชาผม,มคูอยู่ในกลุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับข้อเจ็ดข้อเจ็ดตอบอะไรคะครูเกศวรรณผมยังไม่เฉลยนะครับอ่ะเพื่อนตอบมาแล้วข้อที่เจ็ดนะครับขาถามว่าการนาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครูครับสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดนั่นคืออะไรครับนั่นคือการจัดบรรยากาศครับการจัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือสิ่งที่ทาได้ง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับคุณครับไม่ต้องเตรียมอะไรเลย นะเพราะฉะน <produ> <NS> ั้นคุณครูครับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ง่ายที่สุดคือการจับบรรยากาศก็คือการควบคุมชั้นเรียงกับบรรยากาศในห้องเรียนนะเวลาครูสอนนักเรียนเนี่ยมันจะมีบรรยากาศนะการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2องื่อนไขในการจับบรรยากาศการเรียนรู้ครับเนาะตามหลักสาห่วงมานผลภูมินะสองเงอนไขรู้ทำเนี่ยนะนำมาใช้ในการจับบรรยากาศการเรียนรู้ซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทํไในงานที่สุดเกิดขึ้นในงายที่สุด แลวก็ขอของอเนี่ยสิ่งที่ทําได้ยากที่สุดคือข้อไหนกอไก่ใช่ไหมอันนี้คือยากที่สุดแล้วคือเราต้องไปสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมต้องไปขุดบ่อเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาปลูกผักบริหารจัดการพื้นที่30 30ิบสามสิบสามสิบสิบทั้งแหล่ครับคุณครับอันนี้ทำได้ยากที่สุดแล้วนะฮะเพราะง่ายที่สุดคือการจัดบรรยากาศเนาะการจัดบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยมันทําได้ง่ายที่สุดเลยเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยนะครับค,คุณครูควบคุมชั้นเรียนเนี่ยนะทมว่าคุณครูควบคุมชั้นเรียน ใช้หลักสามหงสองเงินขควบคุมเด็กได้ไหมได้ครับคุณครับใช่ไหมฮะคุณครูจัดการชันเรียนบอกคุณครูควบคุมชั้นเรียนด้วยเหตุผลคุณมีความพอประมาณคุณคูมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมโอเคเนาะไปข้อที่แปดครับไปเลยฮะเร็วนะฮะวันนี้เร็วหน่อยนะฮะวันนี้นะใครไม่ทันเดี๋ยวค่อยไปคอร์สเนื้อหาไปปูเนื้อหาเอาเองแล้วกันนะคุณเนาะนะับข้อที่แปดครับ หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนนะครับในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากอะไรครับเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานมาจากอะไรถามว่าเศรษฐกิจพอเพียงลอกกันได้ไหมไม่ได้ครับเห็นคนอื่นปฏิบัติตามหลักปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราจะไปทาเหมือนคนอื่นได้ไหมไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตครับใช่ไหม ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละคนนะครับว่านะครับวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันดําเนินไปยังไงบางคนเนี่ยเน้นหลักความมีผลบางคนใช้ความพอประมาณใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเน้นการมีภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองเพราะฉะนั้นการนําหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะไปนาไปใช้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละคนจะเน้นในแต่ละด้านในแต่ละห่วงก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตครับโอเคครับไปข้อที่9ครับ การแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ําต้องพึ่งน้ําฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่น้ําไม่เพียงพอในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวจากการแก้ปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้ําเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ตามข้อใดครับถูกครับการแก้ปัญหาของเกษตรกรที่ห่างไกลแหล่งน้ำเนี่ยโดยการขุดบ่อมันเป็นทฤษฎีนะครับเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ตามข้อใดครับถูกครับเศรษฐกิจพอเพียงหรือแนวคิดทฤษฎีใหม่ครับเศรษฐกิจพอเพียงมี2ระดับใช่ไหมครับคือ1 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานครับและ2เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าครับพื้นฐานและก้าวหน้านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงมี2ระดับครับคือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้านะครับทีนี้ข้อสอบปี65ที่ผ่านมาออกมา1ข้อครับุณครับใช่ไหมใครที่ไปสอบปี65รอบที่ผ่านมาครับับ จำข้อสอบได้ไหมข้อสอบถามว่าข้อใดเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและข้อที่9้าครับตอนนี้ข้อที่9นี่มีหลายคําตอบรับนะนะมีหลายคําตอบนะในข้อที่9เนี่ยนะครับตอนปีห้ครับข้อสอบมันถามว่าข้อใดเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคุณครับเศรษฐกิจพอเพียงมี2ระดับคือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานใครเคยติวผมบอกไปแล้วมันจะมีคี์จำานิยามของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานมันจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวครับ เป็นการบริหารจัดการภายในครอบครัวหรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเนี่ยฮะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือบริหารจัดการภายในครอบครัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งฮะนี่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคะและ 2. เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก็น่าจะมีการรวมกลุ่มครับใช่ไหมรวมกลุ่มจะตั้งสหกรณ์นะครับรวมไปถึงในระดับเครือข่ายครับเนี่ยฮะ เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงมี2ระดับคือ1เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและ2เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าและเศรษฐกิจพอเพียงมีนะครับสระดับ3ขั้นนะครับสระดับ3ขั้นในขั้นที่1คือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานนะที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวบริหารจัดการภายในครอบครัวกันเท่านั้นหรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับและ2เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าในในขั้นที่2นะครับจะเป็นการรวมกลุ่ม ของในหลายครอบครัวหลายๆครอบครัวจับกลุ่มการรวมกลุ่มกันจัดตั้งป็นสากรขึ้นมาอันนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าเหมือนกันและ3เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าในขั้นที่3จะเป็นในระดับประเทศครับคือในระดับเครือข่ายในระดับประเทศเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงมี2ระดับ3ขั้นแต่คุณไม่ต้องไปจํา3ขั้นหรอกจําแค่2ระดับว่ามีเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือเกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือในตัวบุคคลนั้น ถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก็หน้าคือหลายๆครอบครัวรวมกลุ่มกันครับตั้งแต่สองครอบครัวรวมกลุ่มกันนี่มารวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์หรือทําอะไรก็แล้วแต่รวมกลุ่มกันจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าทันทีและเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็จะมีในระดับชุมชนและในระดับประเทศถ้าในระดับชุมชนคือรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ขึ้นมาถ้าในระดับประเทศคือเป็นเครือข่ายหลายๆสหกรณ์ครับรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายนะในระดับประเทศโอเคเนาะมันในข้อที่เก้าเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบไหนครับในข้อที่เก้า นะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบไหนครับการแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ําโดยการขุดบ่อครับการขุดบ่อเนี่ยถามว่าเราขุดบ่อร่วมกับคนอื่นไหมฮะไม่เราขุดบ่อในพื้นที่ของตนเองใช่ไหมครับเราขุดบ่อในพื้นที่ของตนเองเราไม่ได้ขุดบ่อร่วมกับผู้อื่นเพราะเป็นการขุดบ่อในพื้นที่ของตนเองมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบไหนครับเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานครับนี่ฮะโอเคเนาะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานไม่มีใครไปขุดบ่อร่วมกับคนอื่นนะฮะเออเธอมีที่ห้าไร่ฉันมีที่สามไร่เธอออกมาหนึ่งไร่ฉันออกไปหนึ่งงาน เรามาคุณบอลร่วมกันคุณจะแบ่งน้ากันไงไม่ได้เพราะมันเป็นการบริหารจัดการภายในข้อควหรือตัวบุคคลนั้นนี่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานครับนะครูลุงละวันบอกว่าเคยออกข้อนี้ใช่ครับผมก็ติวไปก่อนสอบด้วยปี65แต่ปี6 5มันถามแค่ว่าข้อใดเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานณครูก็ไปดูชอยกอขอของงออันไหนที่มันเป็นการบริหารจัดการภายในข้อควรหรือตัวบุคคลนั้นนั่นแหละครับคือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าคือต้องมีการรวมกลุ่จดต้้้งงกุ่่เปนนออออาาไไขขทที10 20คบะ สมาชิกในแต่และครอบครัวครับรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มถ้าเจอคํานี้คําว่ารวมกลุ่มตอบเลยคือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าครับโอเคเนาะวันนี้ไม่น่าจะมีคนตอบผิดนะฮะถ้ามีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งปรนสากรนะเป็นเครือข่ายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าเห็นนั้นเองโอเคฮะได้นะไปข้อที่สิบเอ็ดครับมาครับครูสุพ ศึกษาเทคโนโลยีที่ท่านใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลังเกิดการระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติครูสุพจน์ปฏิบัติตนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใดนะครับเนี่ยข้อสอบจะให้สถานการณ์มาแบบนี้นะให้สถานการณ์มาแบบนี้แล้วถามว่าสถานการณ์นี้เข้ากับหลัก3ห่วงสเงื่อนไขในข้อใดครับครูครับเห็นนะ ครูบงคลบอกว่าทําไมวันนี้รู้สึกว่าคนน้อยกว่าวันจันนะครับสงสัยงอมกันไปแล้วครับหอนไปหลายวันแล้วครับสงสัยจะงอมไปแล้วครับวันจันร์วันแรกครับเนะหลายคนเนี่ยตอนนี้ก็มีติววิชาเอกด้วยนะจันแก๊วก็เพิ่งติววิชาเอกจบใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยู่ที่คุณครูแล้วครับจะวางแผนการอ่านหนังสือยังไงวางแผนการติวยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ซสีเรียสครับคนจะเข้ามาติวน้อยติวเยอะนั้นเรื่องของครูเองครับเนาะผมติวตามตารางของผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ย ใครที่แม่นวิชาการศึกษาแล้วคุณครูผ่อนไปเก็บวิชาอื่นวิชาที่เป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะไทยคณิตอังกฤษเนี่ยพวกนี้เนาะวิชาการศึกษาคุณสามารถเปิดฟังย้อนหลังได้นะใครไม่สะดวกติวคุณครูเปิดฟังย้อนหลังได้ครับ2วิชาครับกฎหมายกับวิชาการศึกษาไม่ต้องนั่งติวนะเปิดฟังครับฟังเลยฟังซ้ำๆฟังทุกวันฟังบ่อยๆครับเนาะเพราะฉะนั้นเอาที่คุณสะดวกครับผมไม่ซีเรียสครับแล้วคุณครูต้องไปเก็บวิชาที่ครูยังไม่ได้นะครับ สาวาทิ์ควรอ่านหรือพักดีคุณครูคิดว่าคุณครูค,ควรอ่านหรือพักดีครับเสาวาทิ์เนี่ยครับคุณครับแต่ช่วงนี้ใครคิดว่าตัวเองควรพักนี่มนหนักแล้วแต่สดงว่ากูเตรียมตัวมาดีพอสมควรแล้วแหละถ้าใครจะพักเนี่ยเนาะมีเวลาอ่านนะครับไม่อ่านก็ขอได้เปิดฟังครับเนาะไม่จำเป็นต้องอ่านตลอดยี่ี่ชั่วโมงครับวย่ิบสี่ชั่วโมงก็ตายแล้วครับคุณเพราะฉะนัะ้นฟังด้วยอ่านด้วยนะครับสลับคุณครูครับสลับวิธีการจำครับคุณครูครับเนาะสลับวิธีการจําวิธีการอ่านนะครับวิธี นะฮะในการเตรียมตรวสอบมันมีหลายวิธีนะฮะไม่ต้องอ่านอย่างเดียวฟังด้วยนะครับเปิดฟังถ้าอ่านแล้วมันสมองล้าก็เปิดฟังครับขอให้มันเป็นความรู้ทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นความรู้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวนะฮให้มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาครับูครับพักผ่อนน้อยค่ะนะครับโอเคครับมาข้อที่สิบเอ็ดครับเขาให้สถานการณ์แบบนี้คราต้องวิเคราะห์ว่าในสถานการณ์นี้ครับนะมันเข้ากับหลักสามวงสองเงินไขข้อไดแค่นั้นเองนะฮะ รครูสุพศรับศึกษาเทคโนโลยีที่ท่านใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การศึกษาหลังจากเกิดการระบาดของโควิด1 9ครับซึ่งไม่สามารถไปสอนในโรงเรียนได้ตามปกติเนี่ยครูสุพจ์ปฏิบัติตามหลัก3ามห่วงข้อไหนครับครูสุพ์เขาศึกษาเทคโนโลยีที่ท่านใหม่ๆครับหลังจากเขาเห็นแล้วว่าเนี่ยมันเกิดโควิดระบาดรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราไปโรงเรียนไม่ได้เราต้องเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์มันก็มีแพลตฟอร์มในการเรียนออนไลน์หลายแพลตฟอร์มครูสุพจน์เขาก็เลยไปศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆว่าจะนําเทคโนโลยีอะไรบ้างมาใช้ในการเรียนออนไลน์ใช่ไหม เผื่ออนาคตข้างหน้าว่ามันเกิดอะไรครับเออการระบาดหรือโรงเรียนไม่สามารถเปิดได้อีกเนี่ยแสดงว่าครูสุพจน์เขามีอะไรครับเออการมีภูมิคุ้มกันครับใช่ไหมครูสุพจน์มีภูมิคุ้มกันครับคือศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆมไว้คือเตรียมความพร้อมไหมครับเผื่ออนาคตมันมีการระบาดของโรคหรือเราไม่สามารถไปโรงเรียนหรือเกิดสงครามโลกแต่เด็กยังต้องเรียนหนมวันนี้ก็หนักนะนะครับเพราะนั้นครูสุพจน์เขามีการเตรียมความพร้อมครับก็คือมีภูมิคุ้มกันครับครูครับเนาะถูกต้องฮะ ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมครับนะเป็นการเตรียมความพร้อมครูสุพจน์เขาเตรียมความพร้อมไว้นะฮะเนาะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมมันก็สอบจะให้สถานการณ์มาแบบนี้แล้วเราก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่าเข้ากับหลักสังคมสองเงอนไขข้อไหนแค่นั้นเองนะครับโอเคครับไปขอ้อที่สิบสองต่อเลยครับนะเพราะฉะนั้นใครที่จะฟังเนี่ยคอร์สคืนหมาหอนเนี่ยใช้เปิดฟังได้เลยครับคุณครับเพราะว่าคอร์สคืนหมาหอนเนีน่ยเน้นๆเลยนะครับ เน้นๆเลยเนื้อหาข้อสอบเนื้อหาข้อสอบเน้นๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครจะเปิดฟังเนี่ยฟังย้อนหลังได้เลยนะข้อคือมาหอนสองวิชาเนี่ยคุณครูไม่ต้องไม่ต้องอ่านก็ได้ครับเปิดฟังอย่างเดียวเลยนะฮะอ่ะไปต่อครับข้อสิบสองครับมาเหมือนกันครับข้อสอบจะให้สถานการณ์มาแล้วถามว่าสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อไหนเข้ากับหลักสามหงสองเงินไข่ข้อไหนกันได้เอครับข้อสิบสองครับครูวันชนะได้ทําการศึกษาข้อดีและข้อเสีย ระหว่างโปรแกรมไลฟ์สตรีมหลายๆแพลตฟอร์มซึ่งมีข้อแตกต่างกันออกไปเพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครับควรชนะครับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามข้อไหนครับอาจารย์แกรเนี่ยใช่ไหมครับศึกษาอะไรครับศึกษาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะครับข้อดีข้อเสียระหว่างโปรแกรมไลฟ์สตรีมหลายๆโปรแกรมเพราะว่าโปรแกรมนี้มันมีข้อจํากัดอะไรโปรแกรมนี้มันมีข้อดีอะไรโปรแกรมนี้มันมีข้อเสียอย่างไรแสดงว่าอาจารย์แกร็บกลังใช้อะไรอยู่นะใช้หลักเหตุผลใช่ไหม จานแก๊บกาลังใช้เหตุผลในการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของโปรแกรมไลฟ์สตรีมและหลายโปรแกรมเนี่ยว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อจํากัดอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจานแก๊บมีหลักเหตุผลหลักเหตุผลคือมีอะไรครับนั่นก็คือมีความรอบครอบใช่ไหมครับม,มีความรอบคอบนะบใช้หลักเหตุผลก็ว่าโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรนะรโปรแกรมนี้มันมีข้อจํากัดอย่างไรแค่นั้นเองนะครับกูนาะโอเคครับ ไปยาวๆครับงูครับวันนี้น่าจะ2เรื่องครับคูครับเนาะผมอยากได้2เรื่องวันนี้นะอ่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ชีวิยาพัฒนาการครับขอ2เรื่องนี้เอาให้จบแล้วกันนะครับเพอที่13ฮะมาครับ13ครับ ไปเลยฮะแป๊บนึงผมขออนุญาตตอบมอนิเตอร์ผมแป๊บนึงนะฮะไปข้อที่สามเลยนะค,คุณครูที่รับชมอยู่หน้าเพจนะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับคุณครูถ้าสนใจไฟล์ข้อสอบเนี่ยนะครับคุณครูสามารถนะครับทักสอบถามได้เลยนะนะกดไปที่ลิงก์หรือนะครับ คอมเมนต์นะครับอ่าเม้นแรกก็ได้นะครับที่ผมปักหมุดไว้เนี่ยนะครับต้งครูคสนใจไฟก็สอบนะใครที่เพิ่งเข้ามาส่วนใครที่ซื้อไปแล้วใช้ติวจนถึงวันสอบเลยครับหนึ่งเดือนเต็มๆครับครูครับใช้ได้เลยนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วหรือใครที่อยู่ในกลุ่มเตียวไลน์ก็เหมือนกันนะฮะใครที่อยู่ในกลุ่มเตียวไลน์ของครูไม่ต้องไปซื้อไฟกับสารเพิ่มนะฮะนคุณครูไม่ต้องไปซื้อไฟกับสารเพิ่มเพราะว่าคุณครูดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะฮะไม่ต้องไปซื้อไฟเพิ่มอีกแล้วนะฮะ ซื้อครั้งเดียวพอนะครับหรือใครไปติวคอร์สสองวันได้เข้ากลุ่มติวออนไลน์นะครับคุณครูก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะฮะโอเคเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณครูที่เพิ่งเข้ามารับชมด้วยนะครับคุณครูครับอาไปต่อครับข้อ13ครับครูจิรพงศ์นะฮะบริหารนะครับครูจิรพงศ์มุ่งนะครับนะจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาและสามารถขยายผลออกสู่ชุมชนได้ครูต้องสอนเด็กให้ตรงตามเป้าหมายยกเว้นข้อไหนครับคําว่าสอนเด็กให้ตรงตามเป้าหมายเนี่ยนะครับนั่นคือสอนเด็กให้ตรงตามหลักสามห่วงครับมึครับมานผลภูมิรู้ทำแค่นั้นเองครับมานผลภูมิรู้ทำข้อไหนที่มันไม่เข้ากับหลักสามห่วงสองเงื่อนไขข้อนั้นแหละครับพิทแค่นั้นเองนะครับข้อสอบเนี่ยจะถามประมาณน,นี้นะฮะ เปิดสองจอเลยเหรอนะครับคุณจิรพงศ์มาอีกแล้วนะครับนะแต่ข้อนี้ไม่ไม่ไม่จะเป็นต้องตอบคุณจิรพงศ์นะครับเราไม่ใช่เห็นชื่อผมแล้วตอบข้อนั้นถูกเสมอนะครับไม่ใช่นะครับุณครับโอเคครับงั้นกของข้อไหนครับที่มันขัดต่อหลักสามวงสองเงื่อนไขข้อนั้นคือใช้ที่ผิดครับเนี่ยข้อสอบมันกูต้องฝึกวิเคราะห์ข้อสอบแค่นี้แค่นั้นเองนะครับก็ไก่ครับมีหลักคิดและหลักปฏิบัติของกิจกรรมที่มันสอดคล้องกับหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องครับ หลักคิดหลักปฏิบัติของกิจกรรมมันสอดคล้องกับหลักวิชาการเนี่ยแสดงว่านะหลักคิดหลักปฏิบัติมันสอดคล้องกับหลักวิชาการแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับหลักอะไรครับมานผลภูมิเนี่ยเอาแค่หลักสามห่วงก็พอครับมันสอดคล้องแสดงว่ามันมีเหตุมีผลกันใช่ไหมเออมันมีเหตุมีผลกันมันเป็นหลักอะไรเหตุผลครับให่ไหมนะครับหลักคิดของกิจกรรมเนはは divide, ี่ยมันสอดคล้องนะครับกับวิชาการกับหลักวิชาการคือมันมีเหตุผลกันนะครับมันมีเหตุและมีผลกันอยู่นะครับฟอไข่ครับ คำนึงถึงความเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมมีข้อเสนอทางเรื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นนะครับหนึ่งเลยถ้ามีการคํานึงถึงความเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมมันเป็นหลักอะไรครับความมีเหตุผลใช่ไหมนะสิ่งที่เราทําลงไปตัดสินใจทําไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือมันมีความมีเหตุผลรวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นคือการมีอะไรครับนี่ฮะมีภูมิคุ้มกันครับเขนะียนเนาะต่อไปครับคอขวายครับ สอดคล้องกับความต้องการความจําเป็นของสถานศึกษาและคนในชุมชนมันสอดคล้องกับความต้องการชุมชนก็ต้องการด้วยสถานศึกษาก็ต้องการแสดงว่ามันม um ีความพอประมาณใช่ไหมมันพอประมาณนะมันมีความพอประมาณคือชุมชนก็ต้องการนะครับสังคมก็ต้องการโรงเรียนก็ต้องการเพราะฉะนั้นมัน like มีความพอประมาณนะเนี <that> ่ยงงงูครับส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีการพัฒนาทักษะในด้านการแข่งขันเนี่ยไม่มีครับ เศรษฐกิจพอเพียงไม่มีการแข่งขันกันครับคุณครับเนาะไม่มีการแข่งขันกันนะครับส่วนความรอบรู้ความรอบคอบเนี่ยก็คือเงื่อนไขความรู้อันนี้เข้าเนาะมันผิดแค่ตรงนี้แหละเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แข่งขันกันนะฮะเขียเนาะครูจอยบอกบอกเพื่อนว่านอนเนเดอร์นะครับคุณครับในช่วงนี้นอนไม่หลับหรอกครับคุณครับเพื่อนเขาติวเพื่อนเขาอ่านหนังสือเราคงข่มตางงไม่หลับครับคุณครับพึ่งสีทูมเองนะครับคุณครับครูตุ๊กตาบอกฟังวิชาการศึกษาของอาจารย์พยาบาลได้ความรู้ละเอียดจนสอบผ่านค่ะ ไอไลน์อของครูตุกตาครับฟองวิชาการศึกษาของอาจารย์พยาบาลได้ความรู้ละเอียดจนสอบผ่านค่ะครูหญิงบอกครูค้าขออนุญาตปรึกษาค่ะถ้าอยู่ในกลุ่ม vp แล้วไล่ติวตามกลุ่มแล้วควรลงเรียนติวสดเพิ่มอีกไหมคะเพราะหนูกำลังตัดสินใจต่างไม่ต้องแหละคครับไม่ต้องไปติวสดแล้วคุณครูไล่เก็บในติวออนไลน์ให้จบครับเนาะไล่เก็บติวออนไลน์ให้จบก็พอครับคุณครับาะน่านครูอยู่ในกลุ่ม vp อยู่แล้วในกลุ่มกลุ่มรับอยู่แล้วนะฮะครูครับไม่ต้องไปติวสดแล้วนะฮะเ ข้อที่สิบสี่ฮะไปครับครูรัตนชัยฝึกให้เด็กรู้จักประยุกต์ใช้หลักความพอเพียงในโรงเรียนสามารถวิเคราะห์วางแผนและจะทําบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลกับมิติใดครับสมดุลกับมิติไหนครูครับครูสอนให้เด็กจะทําบันทึกรายรับรายจ่ายครับบันทึกรายรับรายจ่ายแสดงว่ามันมีอะไรครับครูครับมันมีเงินใช่ไหม เกี่ยวข้องกับเงินครับมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นมิติไหนเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจครับถ้ามีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจนะเกี่ยวข้องกับเงินครับรายรับรายจ่ายก็คือเงินนะครับค้างในกลุ่มค้างทาความเมื่อกี้นะครับเหมือนเหมือนหน้าจอผมเพิ่ขึ้นนะครับว่ามันเกิดข้อบกพร่องนะครับไม่เป็นไรเนาะกลับมาแล้วนะโอเคฮะฝาาพี่จอยบอกพี่เปิ้ลนอนหน่อยนะคะเปิ้ลไม่ยอมนอนนะ โอ้น่าเห็นใจนะช่วงนี้อ่านหนังสือหนักครับกูครับไม่นอนก็ไม่เป็นไรครับกูครับช่วงนี้นะแต่อย่าโหมแล้วกันครับูครับอ่ะโอเคเนาะภาพเสียงชัดเจนเนาะสะดุดไหมนะครับกลับมาปกติหรือยังนะสำหรับในกลุ่มนะฮะในกลุ่มปกติไหมนะับหน้าเพจน่าจะปกติดีนะครับคกูเนาะนะอ่ะโอเคครับไปข้อที่15ครับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึฮะ รู้จักช่วยเหลือพ่อแม่ล้างจานชามเก็บขยะไปทิ้งกวาดบ้านจัดหนังสือไปเรียนเองแบง่งปันสิ่งของให้เพื่อนรับประทานอาหารให้หมดจานสอด้องกับมิติในข้อไหนครับครับถ้ามันมีบุคคลอื่นครับเข้ามาเกี่ยวข้องรู้ทันทีเลยว่าเป็นมิติอะไรครับเเป็นมิติทางด้านสังคมครับครับเนาะมิติทางด้านสังคมจะเกี่ยวข้องอะไรจะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นม,มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนี่คือมิติทางด้านสังคมนะครับตัวนี้หนึง่งมีบุคคลมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเศรษฐกิจมีเงินใช่ไหมครับ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมคือมีพื้นที่การใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ทรัพยากรนะครับวัฒนธรรมคือความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยเนี่ยนะใครไม่ทันขีจำต้องไปติวในส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมนะนะการติวเนื้อหาผมจะให้ขีจำไว้อยู่แล้วนะครับดูครับถ้าใครเคยติวมาตลอดนี่ผมไม่ห่วงหรอกนะใครที่เพิ่งเข้ามาชมในหน้าเพจเนี่เนาะคุณครูที่เพิ่งเข้ามาหน้าเพจนะครับ เม่อเขามาติวเนี่ยคุณครูไปดูย้อนหลังได้นะคุณครูไปดูย้อนหลังได้นะครับผมติวเนื้อหาละเอียดเลยนะครับให้คีจำเทคนิคการจําไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบเรามาทําข้อสอบกันนะครับอาจจะอธิบายเนื้อหาบ้างเป็นบางข้อนะอาจจะอธิบายเนื้อหาละเอียดหน่อยเป็นบางข้อนะครับโอเคเนาะอาจจะไม่อธิบายทั้งหมดนะครับคุณครับเพราะว่าเราวิเคราะห์ข้อสอบเวลามันไม่พอครูครับเนาะสัปดาห์ละสองครั้งเนี่ยนะแคบจะไม่พอแลยครัคุณครับเาเหลืออีกสี่สัปดาห ไปข้อที่สิบหกครับในสังคมปัจจุบันครับเยาวชนอยู่ในยุคของวัตถุนิยมบทบาทของครูผู้สอนจําเป็นต้องนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรครับปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสังคมของนะครับวัตถุนิยมครับงนั้นวัตถุนิยมเนี่ยคนในสังคมส่วนใหญ่คือเน้นไปทางด้านวัตถุ นะติดวัตถุนิยมนะครับเพราะ้เราจะนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรครับนะําไาใช้ได้อย่างไรจึงจะเกิดความเหมาะสมครับโอเคเนาะตอบฮะโอเคเนาะค,คุณที่รับชมอยู่หน้าเพจนะท่านครูสนใจไฟเอกสารคุณครูนะครับแจ้งแอดมินได้เลยกดไปที่ลิงก์หัววิดีโอนะครับนะบมันกดไปที่ลิงก์หัววิดีโอนะครับมันจะพาครูเข้าไปสู่ ไลน์โอเพนแชทคุณครูก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับร้อยเก้าบาทแค่นั้นเองติวเว้นครูครบทุกวิชาเลยครับยกเว้นวิชาอีกแค่นั้นเองคุณครูคุ้มมากครับซื้อแค่ไฟเอกสารติวให้ฟรีหน้าเพจครับคุณครับเนาะซื้อแค่ไฟเอกสารติวให้ฟรีหน้าเพจครับนั้นะแค่นี้คุ้มเกินคุ้มแล้วครับคุณครับเนาะสำหรับคุณที่รับชมหน้าเพจใครที่อยู่ในกลุ่มเดียรไลน์ไม่ต้องซื้อเพิ่มพูดประจําอยู่แล้วนะครับบอกทุกครั้งบอกทุกรอบนะฮะเอาข้อสิบหกครับเพราะฉะนั้น เราจะนาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมา library, ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย like really ่างไรครับเมื่อสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมของวัตถุนิยมนะคือเราก็ต้องสอนให้เด็กเขามีความพอประมาณใช่ไหมครับมีเหตุผลและสอนให้เขาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในตัวเองเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการเรียนการสอนที่มันนี่ครับส่งเสริมนะครับจัดการเรียนการสอนส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสอนให้เขามีความพอประมาณสอนให้เขามีเหตุผลสอนให้เขามีภูมิคุ้มกันั้ครับ โอเคเนาะตอบก็ขอไข่ฮะเนาะนไปประยุกต์ใช้ครับก็คือเราก็ต้องสอนเขาตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2งไข่แค่นั้นเองครับครับไปข้อที่17ฮะในบทบาทของครูจะประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรครับหลักการเลือกใช้สื่อครับ เรื่องการเลือกใช้สื่อสื่อนั้นจะต้องมีความอะไรมีความตรงครับจะไม่มีความตรงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ครับเนี่ยครับนี่คือเรื่องหลักการเลือกใช้สื่อไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะหลักการเลือกใช้สื่อในเรื่องอื่นในรายวิชาอื่นก็เหมือนกันสื่อนั้นจะต้องมีความตรงเหมาะสมกับจุดประสงค์นะครับสื่อนั้นตรงกับจุดประสงค์นะครับครูครับนี่คือองค์ประกอบแรกหลักของการเลือกใช้สื่อครับสื่อนั้นต้องมีความตรงกับวัตถุประสงค์หรือว่าหรือจุดประสงค์นั่นเองนะครับเหมือนกันครับครูครับโอเคเนาะไปข้อที่18ครับ กระบวนการที่สําคัญของการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปัญญาเศารษฐกิจพอเพียงคือข้อใดค,ครับการนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชนเนี่ยนะครับการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใดค,ครับนั่นก็คือครับการนรรําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนครับคุณครับเศรษฐกิจพอเพียงมีกี่ระดับมี2ระดับคือ1เศรษฐกิจพอเพียงแบบไหนเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและ 2. เศรษฐกิจพอเพียงแบบ ก้าวหน้าครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้านําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนเนี่ยคาว่าชุมชนมันคือหลายๆครอบครัวครับใช่ไหมหลายครอบครัวเพราะฉะนั้นเมื่อมีหลายครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นชุมชนแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นชุมชนก็คือมีหลายครอบครัวถ้ามีหลายครอบครัวมันจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบไหนแบบก้าวหน้าครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าในชุมชนเนี่ยคือหลายหลายครอบครัวจะต้องมีการรวมกลุ่มกัน ใช่ไหมรวมกลุ่มกันจะตั้งสหกรณ์ขึ้นมาตามหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับตอบข้อไหนครับตอบข้อขอไข่ครับนั่นคือหลายๆครอบครัวใช่ไหมรวมกลุ่มกันจะตั้งเป็นสหกรณ์ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะมันพูดถึงชุมชนแล้วถ้าเป็นชุมชนคือหลายๆครอบครัวใช่ไหมนี่ฮะหลายครอบครัวรวมกลุ่มกันนะครับมันก็จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าคือมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์ขึ้นมาครับคุณครับเนาะอันนี้ในระดับชุมชนแต่ถ้าเป็น ในระดับประเทศถ้าเป็นในระดับประเทศระดับประเทศคือใหญ่ขึ้นครับมันจะเป็นในลักษณะของเครือข่ายครับใช่ไหมเครือข่ายรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายนั่นคืออะไรครับนั่นก็คือหลายหลายสหกรณ์ครับหลายหลายกลุ่มเนี่ยฮะรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายหลยหลายอำเภอเลยหลายจังหวัดรวมกลุ่มกันครับใช่ไหมหลายหลายอำเภอนะหลายหลายจังหวัดรวมกลุ่มกันเนี่ยเป็นในลักษณะของเครือข่ายที่มันใหญ่อันนี้จะเป็นในระดับประเทศครับแต่ถ้าเป็นในระดับชุมชนก็หลายหลายครอบครัวรวมกลุ่มกัน โอเคเนาะถามนี้นะนะครับได้นะนะครับไปข้อ19ครับใกล้แล้วเศรษฐกิจพอเพียงจะจบแล้วนะครับวันนี้ขอ2อเรื่องวันนี้เศรษฐกิจพอเพียงกับคิดวิทยาพัฒนาการครับสเรื่องครับไล่พยายามจะเก็บให้จบก่อนถ้าจบก่อนอ่าถ้าจบก่อนสอบได้ยิ่งดีครับนะบจบก่อนตารางเดี๋ยวถ้ามีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมมีข้อสอบเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยในตารางเหมือนเดิมแต่ใจผมอยากให้ข้อสอบมันจบก่อนให้จบก่อนเอาให้ทันเอาให้เร็วที่สุดนะฮะ เห็เนาะไปข้อที่19ครับการนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนครูควรจัดกิจกรรมอย่างไรครับการนำเศรษฐกิจพอเพียงครับไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนนั่นคือเราจะนำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างไรนั่นคือเราก็ใช้หลักสามห่วงมานผลภูมิ นะครับสองเงื่อนไขรู้ทำเนี่ยครับเราจะนำสามห่วงสองเงื่อนไขเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างไรครับคุณครับแค่นั้นเองนะฮะโอเคเนาะเพราะนั้นตอบข้อไหนดีจุดเก้าฮะเนาะวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับคุณครับเนาะต้องเร็วแล้วแหละนะเพราะวิเคราะห์ข้อสอบคุณครูต้องแม่นเนื้อหาแล้วใครที่ยังไม่แม่นเนื้อหาครูไปเก็บเนื้อหาเพิ่มเติมมานะครับถ้าอยู่ในกลุ่มนใดๆไปดูย้อนหลังเนื้อหานะครับเลือดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมบรรยายไว้เยอะมากนะครับเนาะ <c oughs> ติวหน้าเพียมีตารางไหมไม่มีครับคุณครับตารางมีให้ทุกวันอยู่แล้วครับนะฮะนี่ฮะตารางติวครับตามนี้เนาะคุณครูแคปบหน้าจอเก็บไว้ได้เซฟเก็บไว้ได้นะครับสําหรับตารางติวนะครับติวทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสหนึ่งทุ่มจนถึงห้าทุ่มนะครับวันนี้น่าจะเลยห้าทุ่มวันนี้น่าจะยิงยาวไปเรื่อยครับคครับจบ ผมอยากให้จบ2เรื่องวันนี้เศรษฐกิจพอเพียงกับจิตวิทยาพัฒนาการครับอ๋อตามีเนาะตารางเนาะคุณครูที่เพิ่งเข้ามาหน้าเพจนะคุณครูแคปหน้าจอนี้เซฟเก็บไว้ได้เลยนะับนะท่านครูยังไม่มีไฟล์ครูก็กดลิงก์หรือกดไปที่นะอ่าเมนที่ผมปักหมุดไว้ให้นะครับเอาปักหมุดไว้ให้คุณครูกดลิงก์ไปเลยนะไลน์ e พ c h ช t แจ้งแอดมินนะร้อยเก้าสิบข้าวบาทติวให้ฟรีฮะนะนะติวหน้าเพจให้ฟรีเลยนะครับซื้อแค่ไฟล์เอกสารแค่นั้นเองนะครับทุกวิชาครับโอเคเนาะนี่คือตารางติวโอเคเนาะไปครััับบบต่่อคครรไมมีเวลา ผมไม่ค่อยขายนะครับงูครับถ้าใครสนใจก็สอบถามอาเองครับนะใครสนใจในส่วนไหนคอร์ดไหนก็ถามอาเองครับครูครับข้อสิบเอ็ดตอบอะไรเหรอครับทำไมครูสุภสษิตาคุณครูย้อนไปไกลยังเลยครับข้อสิบเอ็ดครับข้อสิบเอ็ดตอบงองงูครับผมตอบไม่เลยแล้วกันนะฮะ ข้อสิกาครับการนาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนนั่นคือเราจะนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างไรนั่นคือเราก็ต้องนํานักเรียนใช่ไหมไปช่วยพัฒนาชุมชนด้วยหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือนําเด็กเขาไปช่วยพัฒนาชุมชนตามหลักเนี่ยฮะเศรษฐกิจพอเพียงมั่นผลภูมิรู้ธรรมครับครูสุภาษิตาบอกไปอาบน้ํามาค่ะคุณครูไปอาบน้ามาคุณครูก็จะเริ่มข้อที่สิเลยเหรอครับกูครับนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรครับกูครับนะคุณครูอาบด้วยติววไไปดดู้้ย อาบด้วยติวไปด้วยครับนะใช้ทุกเวลาให้เกิดประโยชน์ครับคครับเปิดฟังอย่างเดียวก็ได้ครับวิชาการศึกษาเนี่ยนะฮะน้องจ้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับหูครับทุกเวลาของเรามีมีค่าครับตอนนี้ออไปข้อที่ยี่สิบครับครูสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานโดยต้องเน้นความสําคัญในด้านใดครับหนึ่งเลยพัฒนาตนสองพัฒนางานเราจะต้องเน้นในด้านใดเป็นด้านแรกครับ เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดนะครับที่ชี้ให้ดำรงอยู่นะครับตามกรอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขโดยมุ่งพัฒนาเป็นเรื่องแรกคือเรื่องของคุณธรรมครับเศรษฐกิจพอเพียงฮะเป็นเรื่องของคุณธรรมครับอยู่ในจิตใจครับนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นเรื่องของคุณธรรมนี่คือสิ่งแรกที่ต้องเน้นครับ2คืออะไรครับนะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ3ทักษะของตนเอง นะ C เนี่ยการพัฒนาความสมพันธ์กับชุมชนเนี่ยฮะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องเน้นเลยนะครับนั่นก็คือคุณธรรมนะครับจริยธรรมครับเนาะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของจิตใจครับดังนั้นเน้นความรู้ทักษะและปฏิสัมพันธ์ความสมพันธ์แค่นั้นโอเคเนาะโอเคครับกูที่สนใจไฟเอกสารนะค,คุณครูคนะครับกดไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับนั้นสําหรับหน้าเพจนะครับกดไปที่ลิงก์เลย น้องน้องน้องชื่ออะไรนะเนี่ยน้องโอ E วน้องน้องน้องเอยใช่ไหมหรือน้องอะไรเนี่ยน้องหัวทองแล้วกันพี่เรียกน้องหัวทองเนาะน้องก็ไปติวคอร์สรับรองผลเนี่ยร้อยเอ็ดสงการเมื่อกี้น้องหัวทองนะน้องไปติวนะน้องเขาติวเลิกหกโมงเช้ากันครับพรุ่งนี้ร้ันไหนคะน้องเขาบอกนะพรุ่งนี้ร้านไหนคะตะวันแดงขอนแก่นครับพรุ่งนี้นะครับใครอยู่ขอนแก่นนะครับพรุ่งนี้ไปเที่ยวตะวันแดงได้นะครับผมนะ พรุ่งนี้นะพี่นัดไว้แล้วนะตอนแดงขอนแก่นนะฮะเจอกันนะพรุ่งนี้พี่น่าจะออกบ่ายสามน่าจะถึงประมาณสามทุ่มครับพอดีเวลาพอดีครับเออนะครับใครอยู่ขอนแก่นนะ้แวะมาได้นะน้องหัวทองนะครูครูพัพพรชรพันธ์หัวเลาะเลยนะก็น้องก็หัวทองยิงครับท่องนะน้องน้องหัวทองครับนะฮะอ่ะไปครับข้อยี่สิบเอ็ดครับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติตนตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ ครูควรใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลรูปแบบใดครับเศรษฐกิจพอเพียงครับในการวัดผลประเมินผลเนี่ยนะฮะการปฏิบัติตนครับเพราะนั้นการวัดผลการปฏิบัติตนเนี่ยนั่นคือการวัดเกี่ยวกับอะไรครับเออการปฏิบัติหรือทักษะใช่ไหมมันเป็นการวัดเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติเพราะนั้นมันต้องดูที่ไหนมันต้องดูที่ตัวผู้เรียนครับใช่ไหมมันต้องดูที่ตัวผู้เรียนเลยนี่ฮะเรื่องของการวัดผลประเมินผลครับ ราะฉะนั้นวิธีการประเมินผลการปฏิบัติตนเนี่ยนะครับให้ดูที่ทักษะดูที่การปฏิบัติครับมันก็ต้องดูที่ตัวใครตัวผู้เรียนเลยครับเพราะฉะนั้นการจะประเมินตัวผู้เรียนเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลรูปแบบไหนครับเหนั้นเองเนาะครูรุดบอกนัดแต่กับสาวจันทพ่าผมไปด้วยครับผมพูดเป็นกันเลยครับครูครับคุณครูไปเลยครับครูครับไหนบอกว่าตะวันแดงมีแต่คนแก่ไงคะคนจุดๆุจุด,จดใช่ไหม มอยากไปดูครับว่าเขาไปนั่งปฏิบัติธรรมกันที่ตะวันแดงเขาทําอะไรกันเขาสวดบนบทไหนครับผู้หญิงบอกมีคอรับรองผลอีกไหมครับไม่มีแล้วครับงู้ครับนะไม่มีเวลาจะจัดให้แล้วครับงู้ครับเนาะผมก็สอนจันถึงสุขเหมือนกันครับงูู้ครับโอเคครับข้อ21ครับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติตนตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือใดครับเพราะฉะนั้นการประเมินการปฏิบัติตนเราต้องดูที่ตัวใครเราต้องดูที่ตัวนักเรียนดูที่ตัวผู้เรียนครับฮะ ก็ไก่เราใช้แบบสอบถามมันจะดูตัวผู้เรียนได้ไหมไม่ได้ถ้าเราให้เด็กตอบแบบสอบถามมาถามเด็กว่าเด็กปฏิบัติตามหลักสาห่วงสองเงื่อนไขหรือไม่ถ้าเราใช้แบบสอบถามแบบนี้เด็กเขาจะตอบมายัางไงเด็กเขาก็จะเขียนตอบมาว่าเขาปฏิบัติตามหลักสห่วงสองเงื่อนไขใช่ไหมเพราะฉะนั้น้าที่วัดได้มีความตรงไหมไม่ตรงนะครับหรือข้อไข่ครับใช้แบบสัมภาษณ์วัดได้ไหม การปฏิบัติตนของเด็กเนี่ยเราไปสัมภาษณ์เด็กแต่เราไม่ได้ดูว่าเด็กเขาปฏิบัติตนอย่างไรเพราะถ้าเราสัมภาษณ์เด็กนักเรียนนักเรียนปฏิบัติตามหลักสามวงสองเงื่อนไขหรือไม่งูคิดว่าเด็กเขาจะตอบยังไงปฏิบัติค่ะปฏิบัติครับค่าที่ว่าได้มีความตรงไหมไม่ตรงครับเพราะฉะนั้นเราใช้อะไรครับเราใช้แบบสังเกตพฤติกรรมเลยครับว่าผู้เรียนเขามีพฤติกรรมอย่างไรเนี่ยครับดูที่พฤติกรรมของผู้เรียนฮะเนี่ยโอเคเนาะใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโอเคครับเพราะยี่สิบเอ็ดไม่น่าจะมีคนตอบผิดครับตอบพอควายเนาะไป22คยี่ จะจบแล้วเศรษฐกิจพอเพียงครับจะได้ขึ้นเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการครับจิตวิทยาพัฒนาการก็ไม่เยอะครับงูครับข้อสอบก็ประมาณ20่สิบข้อมั้งนะครับงูครับไม่เยอะครับงูครับครับไปต่อฮะนักเรียนมีพฤติกรรมครับชอบบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ครับเด็กบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์และราคาสูงเกินฐานะของตนเอง ครูสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างไรตามหลักของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเด็ก <_ d eg g> บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับและราคาสูงเกินฐานะแสงดงว่าเด็กเขาขาดหลักอะไรครับใช้หลักสามห่วงจับก็ได้ครับคุณครับสามห่วงครับเด็กบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์คือเด็กเขาขาดหลักอะไรขาดเหตุผลใช่ไหมเขาไม่คำนึงถึงผลนะครับไม่คำนึงถึงประโยชน์ของอาหาระครับ และราคาสูงเกินฐานะคือขาดความพอประมาณใช่ไหมเกินตัวครับกินของแพงครับไม่ให้เงินไปโรงเรียนวันละ20บาทนะครับไปสั่งของกินวันละ80บาทครับคุณครูครับเนี่ยเพราะฉะนั้นราคาสูงเกินฐานะคือเด็กเขาขาดความพอประมาณเพราะฉะนั้นเราเป็นครูเนี่ยเราจะต้องสอนอยังไงเราก็ต้องสอนให้เขาคิดอย่างมีวิจรรารณญาณคือคิดด้วยเหตุผลและรู้จักความพอประมาณครับโอเคเนาะะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ยากครับตามบนเรียนอย่างนี้หละมานผลภูมิรู้ธรรม นะครับสามห่วงสองไข่ครับไปข้อที่ยี่สิบสามครูควรออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนตามข้อใดครับเราจะนําเศรษฐกิจพอเพียงครับมาบูรณาการนะครับในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับโดยบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนครับ มันจะใช้ในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนได้อย่างไรกขอกงอครับข้อยี่สิบสามครับข้อไหนที่มันจะสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาชุมชนได้โอเคเนาะอ่าโ okay. อเคยี่สิบสามตอบเข้ามาเร็วมากอ่าข้อยี่สิบสามครูครูครูแจ่มครูเจม,เจมตอบดูดูดูด,ดีๆนะดูคําถามดีๆครับครูจิรพงศ์จิรพงศ์จิรพงศ์ใช่ไหมเนี่ยชื่อชื่อเหมือนผมเลยนะครเออครูชื่อจิรพงศ์หน้าตาดีผมว่าแล้วไงผมกดเข้าไปดูโปรไฟล์หน้าตาดีมากนะครูจิรพงศ์นี่รนะ ครูจิรพงมีแฟนหรือ,อยังครับอันนี้ผมถามเผื่อคุณครูสาวๆหลายๆท่านนะครันี่ครูจิรพง์ยังไม่มีแฟนนะครับผมตอบให้ก่อนเลยนะครับอ่าโอเคเขายิบสามฮะครูมงคลหัวเราะมาซะนั้นนะครับหัวเราะอะไรครับครับมองตาก็รู้ใจใช่ไหมครับเราจะนําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและโรงเรียนได้อย่างไรตอบข้อไหนฮะตอบข้ององูถูกต้องครับนั่นคือการให้เด็กเขาทําโครงงานสํารวจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรในชุมชนเนี่ยฮะรวมไปถึงนะครับนำนะครับผลการพัฒนาทรัพยากรในชุมชนเนี่ยนะครับโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยฮะนี่คือการนามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้เนาะศึกษาเกี่ยวกับว่า คนในชุมชนเนี่ยมีการใช้ทรัพยากรนะครับตามหลักสามห่วงความพอประมาณไหมนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไหมนะครับมีเหตุผลนะครับมีภูมิคุ้มกันไหมว่าเราใช้ไปแล้วอนาคตข้างหน้าเผื่อไม่มีนะครับอ่าเผื่อไม่มีทรัพยากรเนี่ยเราจะใช้อะไรมาทดแทนนะครับอ๋อน้องจิรพงศ์บอกยังไม่มีครับจากแก๊งขอบสะอ้านี่แก๊งขอบสะนี่นะนะครับเออ ถ้าแขงขอบสระก็แกงไอ้น้องหัวทองเมื่อกี้เลยแหละใช่ไหมน้องหัวทองนะแขงขอบสระนี่นะครับหกโมงเช้านะครับครูจิรพงศ์ปินติวเตอร์ส่วนลูกศิษย์โสดครับอ่ะโอเคครับได้ครับลูกศิษย์โสดได้ครับกูครับอ่าอ่านโจทย์ไม่ดีครูครูเจมบอกนะฮะอ่านดีๆครับรูครับไม่ต้องรีบครับเนาะพยายามดูดีๆนะครับตรงไหนประเด็นสําคัญขีดไว้เน้นไว้ไฮไลท์ไว้นะครับกูครับนะครูจิรพงศ์โสดนะนะบอกยังไม่มีครับะแข็งขอบสระนะ แขงกอบสารีต,ตาดําทุกคนฮนะยี่สิบสี่ครับมาสองข้อสุดท้ายครับรศรเศรษฐกิจพอเพียงใกล้แล้วคุณครูครับนักเรียนใช้ทรัพยากรในโรงเรียนเช่นน้ําไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนอย่างฟุ่มเฟือยครูควรแก้ปัญหานี้อย่างไรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเด็กเขาใช้น้ําไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนอย่างฟุ่มเฟื่ยฟุ่มเฟือยแสดงว่าเด็กเขาขาดหลักความพอประมาณใช่ไหมเด็กเขาขาดหลักความพอประมาณเพราะนั้นการที่เด็กเขาขาดหลักความพอประมาณเนี่ย ครูจะต้องสอนเขา,ย,ายังไงอ่ะจริงจริงอ่ะใช้ฟุ่มเฟือยเขาไม่คิดถึงเหตุผลด้วยใช่ไหมแต่เราเอาแค่หลักความพอประมาณห,หลักเดียวก็พอแล้วนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องทําไงครับเออสร้างจิตสํานึกครับในการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนการสร้างจิตสํานึกก็คือการปลูกฝังนะครับให้เขามีความพอประมาณนะครับเป็นการปลูกฝังความพอประมาณให้กับเขาว่านะเขาควรใช้นะทรัพยากรนะอย่างเช่นน้ําไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนเนี่ยนะด้วยความพอประมาณนะครับโอเคเนาะ เปลี่ยนภาษาด้วยครูเออนี่ยครูมงคลนี่ก็ต้องจ้องจับผิดแต่เพื่อนนะครูมงคลนะครับเพื่อนตอบดีมานะโอ้ยยอดครับนะอ้าวสุดท้ายก็ยี่สิบห้าครับหลักการสําคัญของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักทางสายกลางนะครับทางสายกลางนะับสามห่วงสองไข่ครับทุกคนสามารถปฏิบัติได้ยกเว้นข้อไหนครับเศรษฐกิจพอเพียงครับอย่างนั้นครับข้อไหนที่มันไม่เข้ากับสามห่วงสองไข่ครับ แค่น้เองนะฮะ, <c oughs> อะพอเริ่มเข้าชั่วโมงที่สเนี่ย <c oughs> ผมเริ่มมาแล้วเริ่มคัดจมูกแล้วครูครับครูจิรพงศ์บอกครูบอยใช่ไหมหัวหน้าแก๊งอแท็กเพื่อนมานี่เดี๋ยวอันนี้แก๊งอะไรเนี่ยแก๊งพะละศึกษาใช่ไหมเนี่ยครูพลระจ <c oughs> ินเล่าเก่งมากเลยนะ,ะครูพละเนี่ย อูปวีณาบอกเบอร์แล้วค่ะนะครับหรือเปลี่ยนภาษานะกูตอบไปก่อนนะครับกวตอบไปทันเพื่อนใช่ไหมครับอ่ะสุดท้ายคขับ็ยี่สหลักการสําคัญของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยยึดหลักทางสายกลางทุกคนสามารถปฏิบัติได้ยกเว้นข้อใดครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ